เนี่ยถ้าคุณตื่นมาเจออย่างนี้แล้วพวกคุณจะทำยังไงกันเนี่ยดูนะยายปิ่นนอนอยู่ตีห้าเอ๊ะอะไรมันมาทับที่มุ้งยายปิ่นยายปิ่นนอนมุ้งตีหูนะเขาบอกก่อนนี่พัดลมอยู่ข้างที่นอนนี่มุ้งตีหูนะก็ตอนนี้มันเหลือ3หูแล้วจ้ะเพราะว่าอีกหูนึงเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวพี่จะเปิดมุ้งให้ดูว่ามันนอนหนุนแขนพี่เนี่ยยายจ๋าไอ้ยันอยู่ข้างๆยายไอ้หยอดมันนอนข้างๆยายเนี่ยมันมาทับมุ้งขาดเลยหลานเนี่ยพี่นำมาเข้าห้องน้ำเจอไอ้หยอดพ่อแม่ไปทำงานกะกลางคืนแล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดมุ้งให้ดูนะคนอื่นก็เปิดมุ้งเห็นขโมยยายพี่เปิดมุ้งเห็นหมาเปิดมุ้งตอนหลับเลี้ยวยายเปิดมุ้งให้ทำทับสายมุ้งขาดดูนะดูเนี่ยดูมานั่งตักดูเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาให้ดูข้างนอกดูนอกมุ้งเดี๋ยวลุกก่อนยายเปิดมุ้งให้เข้าโอ้ยทับตักยายจะเข้าแต่มันได้ยังไงเราลงจากตักก่อนเนี่ยมันนอนหยุดมันตักเดี๋ยวพี่เนี่ยลงมาเนี่ยดูเนี่ยทุกคนก็เปิดมุ้งเห็นขโมยแต่ยายพินนี่เปิดมุ้งเห็นหมาขึ้นมานอนข้างๆกระโดดตับมานอนหนุนแขนแต่เขาบอกว่าเขาอาบน้ำทุกวันนะจ๊ะเขามุ้งไหมมาเขามุ้งมาเนี่ยเขามุ้งดูหาที่นอนไม่ได้ด้วยดูหาที่นอนไม่ได้เอาหนุนแขนน่ะหนุนแขนนี่ดิมาหนุนแขนนี่ดิดูถ้าเป็นเพื่อนๆตื่นมาเจออย่างเงี้ยเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงนะถามหน่อยเถอะยังไงยายปิดก็กอดจบคลิปติไปแค่เปิดมุ้งเห็นขโมยเปิดมุ้งเห็นหมาแค่นี้นะจ๊ะเพื่อนๆดูป่ะออกไปน้องเนาะดูนะเนี่ยดูทำพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไปทำงานดูทำกันหนุ่มมุ้งยายพินดูสายมุ้งยายพินให้ดูมุ้งดูทำตะกายจนมุ้งขาดแล้วออกไปยายลุกละนี่มันตีห้ากว่าแล้วไงเด็กขี้เกียจมุ้งขาดเลยเห็นไหมมุ้งขาดเลยเห็นไหมเห็นไหมมามุ้งขาดไปเห็นไหมไปลงไปไหมเอาพอลงปุ๊บลงไปลงดูไอ้ดาวมันตีแล้วไอ้ดาวมันว้าวแล้วไอ้ดาวมันว้าวไปลงยายก็ลงไป